ทายอำนาจรัฐรังแกประชาชนนี่ไม่ได้นะครับจะเกิดขึ้นในยุคนี้ไม่ได้แน่นอนลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากตำแหน่งได้เลย อันนี้คือกำชับเป็นนโยบายให้ติดดาบเข้มงวดในอำเภอไปกวดขันกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอของท่านครับคุณชาดาไทเศษฮะวันนี้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าวท็อปนิวใช่ครับถึงกรณีกำนันนกนะครับคุณชาดาไทเศษเนี่ยก็บอกว่าอยากจะตั้งเป้าให้กรณีกำนันนกเนี่ยเป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นนะครับถือว่าเป็นพฤติการในการก่อเหตุเนี่ยอุกอาจไม่อาจยอมรับได้เป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองครับกรณีกำนันนกเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้อีกแล้วในประเทศนี้มันเป็นการท้าทายอำนาจรัฐโดยรุนแรงเกินไปมันเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตนี่มันเรื่องใหญ่นะครับผมมาทำเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยซึ่งคุณทำผิดกฎหมายเนี่ยก็ทำไปเจ้าหน้าที่เขาก็จับแต่กรณีที่คุณมาท้าทายอำนาจรัฐโดยการยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมันยอมไม่ได้แล้วก็รับไม่ได้นะครับแล้วทุกหน่วยงานก็ต้องลงกันไปไม่ใช่เอาเรื่องคดีอย่างเดียวต้องไปเรื่องบริษัทหัวมาไหมใช่ไหมบริษัทนี่เป็นยังไงถูกต้องไหมคือไปตรวจสอบทุกกฎหมายอ่ะมันต้องลงเข้าไปช่วยกันนะครับทุกฝ่ายแล้วก็ทำให้มันเกิดความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนได้นะครับแล้วกรณีอย่างท้าทายอำนาจรัฐรังแกประชาชนนี่ไม่ได้นะครับจะเกิดขึ้นในยุคนี้ไม่ได้แน่นอนกรณีส่วนประเด็นสำคัญที่เป็นงานที่รับมอบหมายมานะครับก็คือการขึ้นทะเบียนผู้มีอิทธิพลนี่การยกเครื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านคุณชาดาไทเศษก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยรอให้แต่ละจังหวัดเนี่ยรายงานเข้ามาเพราะว่าตนเองเนี่ยสั่งการเข้าไปทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายฟังเพิ่มเติมดูครับต้องกวาดบ้านตัวเองก่อนแล้วจึงไปกวาดบ้านคนอื่นนะครับคือมันต้องเริ่มที่อุทัยธานีก่อนนะฮะต้องเริ่มที่อุทัยธานีก่อนแล้วผมเองก็ได้สั่งการไปแล้วบอกอุทัยธานีว่าทุกคนต้องทำตัวให้สะอาดอะไรที่ไม่ดีก็ละทิ้งซะนะครับให้โอกาสให้เวลาในการปราบนั้นแต่สิ่งที่สำคัญก็คือไม่ว่าอุทัยธานีหรือทั่วประเทศคุณท้าทายอำนาจรัฐไม่ได้นะครับผมเรียนในความเคารพแล้วก็ได้ประสานกันท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับท่านก็ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งเลยนะครับผมก็ได้มีการโทรประสานคุยกันก็จะร่วมมือกันทำงานครับผมนี่ก็เดี๋ยวรอแต่ละจังหวัดเนี่ยอัปเดตเข้ามาทีนี้เนี่ยคุณชาดายังพูดถึงที่สังคมเนี่ยมองว่าภาพลักษณ์ของคุณชาดาเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีอิทธิพลคนนึงคุณชาดาไทเศษนะครับก็อธิบายว่าที่เหตุการณ์ที่เคยเป็นไปมาเนี่ยตัวเองก็ได้พิสูจน์แล้วผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกรอบของกฎหมายไม่เคยไปทำร้ายแล้วก็กลั่นแกล้งใครลองฟังเพิ่มเติมดูครับครับคืออย่างนี้นะครับผมเรียนด้วยความเคารพว่าผมปฏิบัติตามกฎหมายมาตลอดผมมาถึงจนวันนี้นะครับมีการตรวจสอบก่อนที่จะมารับตำแหน่งนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าผมชัดเจนแล้วนะครับผมชัดเจนแล้วแล้วก็คือการขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลเนี่ยเราก็ขึ้นบัญชีแล้วก็ติดตามเฝ้าระวังใช่ไหมฮะเฝ้าระวังก็เหมือนกันผมไม่ได้มีอะไรผิดมันก็ได้รับการยอมรับผมก็ไม่เคยไปทำร้ายหรือท้าทายอำนาจรัฐนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่าผมพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าผมไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ทางราชการที่ผ่านมาเขาก็ตรวจสอบควบคุมมาตลอดนะครับแต่อันนั้นผมก็คงจะถือว่ามันเป็นเรื่องที่อดีตที่เขาพูดกันมองกันแล้วก็ผมถึงวันนี้แล้วผมก็จะทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์กับประเทศนี้อย่างมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะก็คงต้องไปพบกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยก็พูดคุยกันในภาพรวมก็ภารกิจสำคัญก็คือเตรียมจะยกเครื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศนะเพื่อที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขตามแนวทางของมหาดไทยแล้วก็วันนี้มีรายงานฮะว่าอธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนที่สุดนะหนังสือได้ลงวันที่12กันยายนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเรื่องมาตรการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านฮะเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยตรงเลยนะโดยแนวทางก็คือตอนนี้มันปรากฏข่าวสารมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ไม่ถูกต้องทำตนเป็นผู้มีอิทธิพลจึงให้ทางจังหวัดแจ้งอำเภอให้กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านในการประพฤติตนและการใช้อาวุธปืนหากมีการประพฤติไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือกระทำตนเป็นผู้มีอิทธิพลให้นายอำเภอพิจารณาดำเนินการอะไรบ้างหนึ่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
หากพบว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านละเลยการปฏิบัติหน้าที่ถ้าไม่เกิดความเสียหายร้ายแรงในอำเภอสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงคือภาคทันตัดค่าตอบแทนลดอันดับเงินเดือนไม่เกิน1อันดับอันนี้แบบเบาๆนะ2ถ้าเกิดเสียหายร้ายแรงให้นายอำเภอรายงานผู้ว่าให้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงถ้าผลสอบมีมูลความผิดจริงลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากตำแหน่งได้เลยอันนี้คือกำชับเป็นนโยบายให้ติดดาบเข้มงวดในอำเภอไปกวดขันกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอของท่านครับเห็นไหมแล้วก็สามหากในอำเภอพิจารณาเห็นว่าพฤติกรรมกำนันผู้ใหญ่บ้านบกพร่องในหน้าที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งสั่งสอบข้อเท็จจริงเมื่อสอบสวนได้ความว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านมีพฤติกรรมบกพร่องไม่เหมาะสมรายงานจังหวัดเพื่อให้มีคำสั่งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งได้ซึ่งเป็นอำนาจของผู้ว่าไงครับนะแล้วถ้าหากกรณีไม่มีมูลให้ดำเนินการทางวินัยให้นายอำเภอว่ากล่าวตักเตือนได้นะตามกฎหมายที่รองรับอยู่ตักเตือนให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นผลดีต่อราชการส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ดีล่ะทีนี้ครับข้อสุดท้ายบอกเอาไว้ว่าใครประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งให้จังหวัดดำเนินการยกย่องชมเชยให้ปรากฏเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นนี่ผมว่าต้องมีเรื่องราวของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ดีๆเนี่ยเอามาเป็นแบบอย่างเยอะๆหน่อยกำนันผู้ใหญ่บ้านดีๆเยอะนะใช่จะได้เป็นกำลังใจกันด้วยเพราะว่าเงินเดือนก็ไม่ได้ใหญ่โตครับแต่ว่าส่วนใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็พูดกันตรงก็จะต้องเป็นคนที่มีอิทธิพลมีบารมีในพื้นอยู่ในพื้นที่ครับถึงจะได้รับการเลือกตั้งมาแล้วอยู่เนี่ยอยู่ยาวนะพออยู่ยาวปุ๊บก็จะมีอิทธิพลมีบารมีนะชาวบ้านใครไปใครมาก็ยกมือไหว้เข้าหาแต่ไอ้ส่วนที่ไม่ดีก็เอาคอนเน็กชันที่มีกับราชการครับคอนเน็กชันอิทธิพลบารมีเนี่ยเอาไปทำมาหากินในทางไม่ถูกต้องนะทีนี้เนี่ยต้องไล่สแกนกันอันนี้ใกล้ตัวมากฮะเรื่องนี้ Top Exclusive เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทพิเศษตอนนี้ 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง